สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัท No Problem จำกัดขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณชายพุทธิพัฒน์แห่งตระกูลจุฑาเทพคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายหมอผู้มีหัวใจรักและมุ่งมั่นในหน้าที่ยังเต็มเปี่ยมแต่แสนจะเย็นชากับความรักโอ้ขาวจังมีแต่พวกไร้สติปัญญาเที่ยวอ่อยใครเข้าไปทั่วหวังจะให้ผู้ชายมันลงเงินสู้กันนี่ไงเดินโชว์ขาอ่อนบ้างโกรยยิ้มทำหน้าตาน่าสงสารอ่อนอ้อนฉันให้เวลาอีก10 นาทีนะชายพีไม่งั้นฉันจะกลับแล้วแต่แล้วเมื่อพรหมลิขิตชักพาให้มาเจอเธอหมายเลข8นางสาวกรองแก้วบุญมีทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปแค่เพียงได้พบเธอก็หวั่นไหวแค่เพียงสบสายตาก็ปักใจหลงรักเพียงแรกเจอแล้วเธอและเป็นไหมช่วยเปิดใจให้รู้ทีไม่เคยจะรักใครเร็วอย่างนี้โอ๊ยคุณชายพุทธิพัฒน์ผีแม่นาคน่ากลัวน่ากลัวค่ะมารตีกลัวแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีคะคุณหมอขอผมเต้นรำกับนางสาวศรีสยามสักเพลงติดตามลุ้นเรื่องราวของเขาและเธอกันได้ในสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์แต่ที่ไม่ต้องลุ้นให้เสียเวลาเลยก็คือความสนุกสนานของเบื้องหลังการทำงานที่เราจะพาคุณไปอิ่มเอมตลอดครึ่งชั่วโมงนี้ถูกต้องบิดแล้วขาเว้ยก้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้พิ้วขนาดนั้นครับการเป็นนางสาวศรีสยามอันดับแรกเลยต้องไปขัดผิวก็ประมาณว่ามีรองพื้นอยู่บนตัว 3-4 ชั้นนี่คือความลับของเราต้องไปดูนะมันมีใช่ต้องดูจริงต้องดูโอเคต้องดูนะเชื่อไหมครับว่าละครเรื่องนี้กว่าจะหาตัวคุณชายพุทธิพัฒน์ที่จะมาทำให้สาวๆหลงไหลได้เนี่ยทั้งผู้จัดและผู้กำกับต้องกลุ้มขมับกันเลยทีเดียวเลยครับใน5คุณชายเนี่ยเรื่องของพี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่ยังเลือกพระเอกไม่ได้แล้วในเรื่องอ่ะพระเอกพี่ต้องเป็นหมอศัลยแพทย์ผ่าตัดสมองมือหนึ่งของประเทศไทยพี่ก็โอ้โหจะทำยังไงให้คนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันตอนหาเนี่ยก็ต้องทำแคสติ้งเหมือนกับสีหัวใจของขุนเขาแล้วก็วุ่นวายมากเพราะว่าเอาผู้ชายมาให้เลือกเยอะมากจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ปิ๊กก็ส่งรูปหนึ่งมาให้ดูว่าคนเนี้ยอยากจะพามาฝากอุ๊ยหน้าตาคล้ายอย่างที่อยากได้แล้วก็เลยเรียกน้องมาดูปรากฏว่าน้องเป็นคนใจกล้าแล้วก็พูดจาฉะฉานเสียงเพราะรูปร่างดีสูงแล้วก็พอเล่นไปได้สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าน้องเขาสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์เป็นนายแพทย์จริงๆพี่แหม่มเนี่ยถึงขั้นตื่นเต้นมากบอกว่านี่แหละที่เราคนที่เราต้องการเขาทำให้พี่เชื่อได้จริงๆนะไม่ได้โม ความรู้สึกแรกที่ได้รับเลือกเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์มันก็ถือว่าตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่ในชีวิตก็ไม่ถึงกับโทรบอกเพราะว่าตอนนั้นก็ตื้อแล้วคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าคือมันตื่นเต้นจริงๆครับแล้วมันทำให้เราแบบเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตเราเลยก่อนที่จะมาเป็นคุณหมอในละครเราก็ต้องไปเจอคุณหมอจริงๆก่อนก็มีสอนว่าเครื่องมือนี้ใช้อะไรแล้วก็สอนวิธีการจับเรียนวิธีการจับด้วยแล้วก็ผมโชคดีมากที่ปกติแล้วเขาจะไม่ให้เข้าดูห้องผ่าตัดแล้วผมได้ไปเข้าไปดูว่าผ่าตัดจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงตอนแรกผมเข้าไปอ่ะผมก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่พอเข้าไปอ่ะหน้าซีดเลยค
ือในละครเนี่ยจะเนี๊ยบมากผมว่าตัวจริงผมก็ดูนิ่มนวลแล้วก็ดูเป็นคุณชายมากแถมเป็นคนนิ่งๆถ้าแบบว่าดูละครที่แบบว่าออกมานะครับผมว่าน่าจะแบบเท่ชมตัวเองอ่ะกินดูดิมาถึงบทกรองแก้วที่กว่าจะได้น้องเบลล่ามาแสดงก็เฟ้นหากันยากเหมือนกันเลยครับพี่บอกเลยว่านางเอกเรื่องนี้ของพี่หายากยิ่งกว่าพระเอกอีกเบลล่าเนี่ยเราก็เลือกอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราอยากได้นางสาวกรองแก้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่อยากได้หน้าลูกครึ่งเราอยากได้หน้าที่เป็นไทยๆหวานๆพออ่านบทแล้วนางต้องเป็นผู้หญิงสวยเป็นนางงามเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเด็กสมัยเนี้ยเขาสวยเขาน่ารักแต่เขาจะเป็นเด็กสมัยใหม่ถ้าถามว่าณเวลานี้จังหวะนี้เด็กใหม่ที่มีอยู่เบลล่าเหมาะที่สุดแล้วก็พอน้องมาเล่นทุกคนก็น้องเป็นนางงามอ่ะเพราะว่าเขามีเอวมีสะโพกมีอะไรที่สมควรหุ่นเขาไม่ตรงก็เลยแบบว่าน่าสนใจแล้วก็น้องก็เล่นได้ดีน่ารักมากการเป็นนางสาวศรีสยามอันดับแรกเลยต้องไปขัดผิวต้องไปแบบทำทุกอย่างให้เหมือนว่าตัวเองประกวดนางงามจริงๆนะคะทั้งแต่งหน้าทำผมแล้วก็แบบต้องลงผิวเป็นไงบ้างคะเบลล่าก็ประมาณว่ามีรองพื้นอยู่บนตัว 3-4 ชั้นยื้อความลับของเราความลับของนางงามก็เตรียมตัวโอ้ยประมาณ3ชั่วโมงได้มั้งคะมาถึงการทำงานของทั้งคู่ที่ถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่โชคดีเอามากๆเลยแหละครับเพราะใครๆก็รู้ว่าหากได้เล่นละครที่มีป้าแจ๋วเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วล่ะก็การันตีได้เลยนะครับว่าแจ้งเกิดอย่างแน่นอนอุตส่าห์แวะมาดูงานก็เยอะอุตส่าห์แวะไม่ต้องเว้นวรรคผมว่าเขาเป็นคนที่ละเอียดมากอย่างแค่แบบว่าแบบคือดูในมอนิเตอร์แล้วแบบว่าถ้าหน้ามันหรือว่ามุมนี้ไม่สวยเขาก็จะแบบเขาจะเปลี่ยนทันทีป้าแจ๋วเป็นคนค่อนข้างเป๊ะค่อนข้างละเอียดคือต้องเก็บทุกเม็ดระหว่างหน้าเด็ดเพียบต้องไปคลายออกแบบมีทั้งมุมภาพมีทั้ง acting อะไรอย่างเงี้ยที่ถ้าเราทำได้ตามนั้นคือแบบทุกกระเบียดนิ้วทุกอย่างคือจะแบบออกไปแบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเป๊ะมากนี่อันนี้เขาเรียกว่าหมู่ดาวลูกไก่คนทั่วไปอ่ะจะมองเห็นแค่6ดวงแต่ว่าคนที่ตาดีๆที่ชำนาญในการดูดาวจะเห็นว่ามีอีกดวงนึงที่ซ่อนอยู่เขาเรียกว่าดาวลูกไก่ตัวน้อยๆขี้อายนะคุณชายมือนิ่งๆ นะคะแค่เพียงสบสายตาก็ปักใจเจอแล้วค่ะดูที่เจ็ดโอ้โหโอ้โหยิ่งดูนี่ยิ่งฟินจริงๆเลยนะครับขอบอกเลยว่าคู่นี้เคมีเข้ากันสุดๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องเขย่ากันเลยด้วยซ้ำทั้งที่เพิ่งได้ร่วมงานกันครั้งแรกเองนะครับเนี่ยทำงานร่วมกับเบลล่าผมว่าเบลล่าเป็นคนที่น่ารักอ่ะเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ครับด้วยความที่ค่อนข้างจะใหม่อยู่พอสมควรแต่เขาก็พยายามแบบว่าเชียร์อัพเราเวลาเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยครับทั้งสองคนก็น่ารักดีครับเรื่องนี้ถ่ายต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะรถตู้คันเดียวกันมารับก็คุยกันไปในรถตู้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่ปรึกษาให้น้องได้บ้างบางเวลาน้องไม่ให้เขาเรียกว่าพี่นะเพราะว่าในเรื่องเราเล่นเด็กกว่าไงถ้าเขาเรียกเราว่าพี่เดี๋ยวเขาไม่อินช่วงหน้าผมขอจัดฉากเด็ดๆมาเรียกน้ำย่อยกันต่อรับรองได้ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำสนุกสุดๆเลยครับเธอไม่อยากเป็นตัวปัญหาทำให้คุณชายเดือดร้อนให้แก้วไปตามทางของแก้วเถอะนะคะฉันยินดีทำทุกอย่างเพราะว่าเธอคือคนสำคัญของฉันอยากถามเธอสักคำให้หายจะเจอรักฉันหรือเปล่าไม่รู้คุณชายพุทธิพัฒน์เริ่ม3พฤษภาคมนี้แค่ได้อยู่กับเธอฉันก็มีความสุขแล้ว
ร่วมสนุกเยือนวังจุฑาเทพกระทบไหลนักแสดงนำจากคุณชายพุทธิพัฒน์กับกิจกรรมปาร์ตี้ยามบ่ายกับคุณชายพุทธิพัฒน์ณวังจุฑาเทพโดยเลือกตัวละครที่ชื่นชอบมากที่สุดพร้อมเหตุผลโดนใจเพื่อรับบัตรเชิญเข้าร่วมงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaitv3.com มาถึงช่วงนี้ที่ผมได้เตรียมเบื้องหลังการถ่ายทำฉากต่างๆที่กว่าจะออกมาให้ได้ชมกันเนี่ยทั้งทรหดทั้งเหนื่อยทั้งหากระจายอะไรกันคะคุณชายจะเรียนเต้นรำไม่ใช่เหรอค่อยๆนะแก้วฟังเพลงจับจังหวะฉากเต้นรำมีการซ้อมกันเยอะมากเพราะว่ามันมีทั้งในบทมันมีทั้งตอนซ้อมแล้วก็มีทั้งตอนเต้นรำจริงเจมพลิ้วอยู่แล้วค่ะเจมเขามีสกิลไงสะโพกเขาจะแบบปุ๊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 บอย่างนี้เลยถูกแล้วบิดแล้วขาเว้ยก้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้พลิ้วขนาดนั้นครับเคยเมื่อตอนเด็กๆเคยไปเป็นนักกีฬาลีลาศเพราะว่าพ่อขยันขยอให้ไปเรียนตอนประมาณสักป .6 ม .1 อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เด็กมากเราก็เลยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยไปให้ไปให้พ่อละกันคือฉากเต้นรำมันจะเป็นงานเลี้ยงของกองแก้วอีกแล้วที่ไปรับรางวัลแล้ววันนั้นจะเป็นการเต้นลีลาแล้วเราก็ซ้อมกันลืมท่าถ้าจำท่าไม่ได้ก็นั่งคิดกันแบบเฮ้ยท่าอะไรวะท่าอะไรวะท่าอะไรวะก็เลยมั่วแบบทั่วกันไปเลยคือแบบคุยไปคือมันมีไดอะล็อกค่อนข้างเยอะไงแต่มันก็มีแบบความยาวของเพลงที่ท่ามันจะต้องจบเท่านี้เต้นรำก็ตีกันตลอดคือแบบว่าเฮ้ยไปทางนี้ดินี่เบลล่าต้องนี้ก่อนเฮ้ยไปทางนี้ก่อนก็แบบว่าเบลล่า ถ่ายอยู่มองตาไปทางนี้ดิอะไรเงี้ยเล่นไม่ดีใครจะไปหมายเลข8นางสาวกรองแก้วบุญมีฉากที่เจอกองแก้วครั้งแรกมันจะเป็นฉากที่เป็นประกวดนางงามชายพีพาวดูนางงามแล้วก็ไปดูทั้งนั้นแหละครับแล้วพอไปเจอครั้งแรกเนี่ยก็เป็นรักแรกครบวันที่ประกวดนางงามใช่ไหมคะโอ้ยตอนแรกก็เห็นชุดก็โอเคมันก็เป็นเหมือนชุดแสกธรรมดาแบบสั้นๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเอาเข้าจริงมันก็ค่อนข้างสั้นเหมือนกันเนาะมันต้องเดินต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในหุ่นเราขนาดนั้นแล้วก็แอบไปฟิตหุ่นไปอะไรอย่างงี้ด้วยถ้าเดินดูป้าแจ๋วเอาค่ะยิ้มถึงนี้ปั๊บเวลาเดินเลยไปถึงตรงนี้เลยถึงตรงนี้เดี๋ยวนี้เอิ้งยิ้มป้าแจ๋วเนี่ยเขาเนี่ยมีความคิดอยู่ข้างในลึกๆอยู่บ้างว่าเขาเนี่ยอยากเป็นนางงามแล้วก็ตอนถ่ายก็บอกเฉยๆก็ได้ไม่นางก็จะไปเดินเป็นนางงามเองมันจะมีช็อตหนึ่งที่หนูถ่ายไปแล้วแต่ว่ามาอินเสิร์ตฝั่งเจมทีหลังป้าแจ๋วก็เป็นคนอ่านคำตอบแทนหนูอย่างเงี้ยแจ้งมาประกวดนางสาวศรีสยามเพื่อพ่อค่ะและก่อนนอนอย่างน้อยก็ต้องอ่านหนังสือให้ได้หนึ่งบทเล่นเป็นนางงามเพราะว่าไม่อยากเป็นนางงามอยากเป็นนางงามแม้กระทั่งเวลาเล่นก็แย่งตัวละครเล่นเนี่ยนางเอกเขาก็อยู่ให้นางเอกตอบก็ได้ไม่ให้ตอบเล่นเองผมว่าแค่ใส่ชุดใส่ไม่ได้เลยอย่าออกนะเนี่ยเดี๋ยวเขาฆ่าผมแน่เลยไม่ถึงเท่าไหร่ครับก็ตีสามประมาณนี้ไม่ถึงเท่าไหร่เลยก็เวลานั่งก็แบบหลับแล้วหลับในไปแล้ว
ก็มีว่าใครวัดความเร็วทำให้มันตื่นได้ตื่นเลยครับผมใช่ไหมไม่เห็นง่วงเลยตาโตมากแก้ง่วงเหรอใช่ครับกระโดดรถเต้นเป็นธรรมดาเพราะว่ามันหลับจริงๆก็เลยแบบต้องแบบกระโดดอ่ะให้มันตื่นอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปครับพร้อมยังพร้อมไหมตื่นอยู่สองสามวิอะไรเงี้ยหนุ่มเขาเหนื่อยก็หลับต่อมาถึงฉากสุดท้ายที่ทั้งคู่พร้อมเพรียงกันบอกเลยว่าฉากเนี้ยฟินสุดๆแก้วฉันรักแก้วฉากขอแต่งงานในคลองเป็นฉากที่เรียกได้ว่าโรแมนติกที่สุดถ่ายนานที่สุดก็แช่ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันแบบว่าตกแช่จนตัวเปื่อยอะไรเงี้ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้เปื่อยยุงกัดทุกสิ่งทุกอย่างคันแต่ผมอยากให้คนแบบว่ารอฉากนี้จริงๆเพราะเป็นฉากที่สารภาพรักแล้วก็ขอแต่งงานซึ่งมันซึ้งมากอ่ะซึ้งจริงคือมันอยู่2คนแล้วแบบว่ามีแบบต้องไปดูนะมันมีใช่ต้องดูต้องดูจริงๆต้องดูโอเคต้องดูนะโอเคครับโอเคทุกคนรับปากแล้วว่าจะรอดูฉากนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครรักกันจริงก็ห้ามพลาดฉากนี้เด็ดขาดครับช่วงหน้าก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นกันนะครับเพราะแต่ละคนเมากันได้ฮากระจายจริงมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับทำงานกันมานานขนาดนี้มีหรอที่จะไม่มีเรื่องเมาส์มอยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเตรียมขำกันได้เลยเมาส์พี่แหม่มไม่ได้โอ้ยเมาส์พี่เนยตอนอยู่ในกองดีกว่าผมจะเรียกเขาว่าแม่แม่กินข้าวยังแม่มานี่มาอะไรเงี้ยพอนวดเสร็จก็แกล้งเขาอะไรเงี้ยคือผมชอบแกล้งพี่เนยอะไรเงี้ยแล้วแก่แล้วตีไปแบบว่าเอ้ยหนังติดมือวะแม่คงไม่ปล่อยให้เมาคนอื่นได้อย่างสนุกปากอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะครับน้องเจมตอนเนี้ยมีคนมานั่งรอเผาเจมคืนแล้วเจมเนี่ยนะดูภายนอกอาจจะนิ่งๆไม่สนแต่ความจริงแล้วมากเป็นคนที่ยุกยิกจุกจิกอะไรตลอดเวลาจริงๆแล้วผมไม่ซนหรอกพอดีว่าพี่เขาตัดภาพแบบซนตลอดเลย แล้วก็ชอบเล่นอินสตาแกรมเหมือนกันชอบเล่น Twitter เหมือนกันแต่เป็นคนที่เชยชมเสลิมมากในการพิมพ์ข้อความจริงๆแล้วเราก็แบบว่าพยายามทำตัวคำคมไงแต่ผมบอกเลยนะป้าแจ๋วอะเพิ่งกับผมอีกทีบางวันนะทะเลาะกับแฟนหนอกนั่งกินข้าวเหงาๆคนเดียวกินข้าวเช้าคนเดียววันนี้นอนเหงาจังป้าแจ๋วยิ่งกว่าผมอีกเธอยิ่งกว่าผมอีกถึงจะเป็นผู้หญิงแต่น้องเบลล่าก็ไม่รอดโดนเมาส์ไปกับเขาด้วยล่ะนะครับเบลล่าจะเป็นผู้หญิงไม่ค่อยสนเบลล่าจะเป็นผู้หญิงเงียบๆนิ่งๆเธอจะช้าจังหวะเธอจะสโลกับเขาสเต็ปนึงใช่ๆๆๆเบลล่าที่เป็นคนที่แบบว่าสโลตลอดคือแบบว่าอย่างบางทีเล่นมุกหรืออะไรไปอย่างเงี้ยครับเวลาแบบเขาขำมาแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเวลาก็นั่งสักพักหนึ่งก็แบบคือเขาคุยเรื่องอื่นไปแล้วอ่ะเอาไปลากขำอะไรครับเอาเพิ่งนึกมุกเมื่อกี้ออกอะไรเงี้ยบ้าเจมก็ว่าหรือเปล่ายังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนเรื่องเจมพูดว่าเฮ้อมันไม่ขนาดนั้นโอ้ยที่จริงนะเจมชอบเล่นมุกแปลกเขาจะมีมุกเซเว่นที่หนูเล่นมาตั้งแต่ประมาณ6ปีที่แล้วอ่ะแบบขนมจีบหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเจมก็เพิ่งรู้เหรอเขามั่นใจมากค่ะเขามั่นใจในแบบ
ในมุกของตัวเองโอเคกูเป็นเสี่ยงโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เป็นใครอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นอะไรมือซ้ายอ๋อนี่มือซ้ายเหรอครับเฮ้ยครับเป็นเสี่ยงพูดอย่างนี้ได้ไงใครครับนี่เสี่ยงเจมส์อ๋อครับผมแล้วนี่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับมือซ้ายมือซ้ายไอ้มืดไอ้มืดข้าไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกเลยทุกคนทุกคนยิงทิ้งให้หมดยิงทิ้งหมดเลยแล้วมือขวาล่ะครับไอ้อยู่นี่ซ้ายแต่นั่นแหละเจมก็ชอบเล่นอย่างนั้นไงมือซ้ายมือขวาอยู่ไอ้อยู่นี่แล้วเจมก็ทำหน้าแบบทำหน้าแบบคุณชายหมอเอ๋อจริงๆแล้วมันก็ฮาแหละวันนั้นมันไม่ฮาเองเจมก็บางทีก็เข้าใจนะว่ายังเด็กอยู่แต่บางทีเราก็ต้องกั้นกรองนิดนึงว่าเราควรจะเล่นอะไรไม่ควรเล่นอะไรก็เตือนด้วยความหวังดีไม่อยากให้อายหน้าขายที่หน้าเขารู้เปล่าก็ขอฝากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแหม่มก็จะเป็นตอนคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น้ำเน่าน้ำเน่าเป็นเรื่องที่ว้าหวานสำหรับทำมาสำหรับคอละครที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะก็อยากให้ติดตามลุ้นกันว่า2คนนี้มาเจอกันได้ยังไงแล้วก็มารักกับพระเอกได้ยังไงด้วยผมรับรองว่าสนุกและมันแน่นอนเพราะว่าทุกคนนักแสดงทุกคนตั้งใจทำแล้วก็ผมตั้งใจเล่นให้แบบรับรองจิกหมอนครับน้ำสำหรับในคาแรคเตอร์ตอนผ่าแป้งกับใส่แว่นจริงๆแล้วมันก็ต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มากเท่าไหร่จริงมากจริงมากจากที่ดูไม่มากหรอกไม่มากหรอกโอเคแล้วเหรอโอเคแล้วเหรอครับ